เราได้ออกหมายจับนะครับผู้กระทำผิดไปทั้งหมด5รายนะครับแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคือเขาเข้ามามอบตัวนะครับมาจากต่างประเทศทั้ง3รายครับตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมาครับส่วนอีก2รายก็คือที่เราเรียกเฮีย9กับลูกนะยังอยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็มีการติดต่อเข้ามาแล้วนะครับว่าจะขอเข้ามอบตัวแต่ยังไม่ที่แน่ชัดว่าเมื่อไหร่นะครับในกลุ่มทั้งหมดนี้นะครับที่เราดำเนินการเนี่ยนอกจากที่จะเป็นเจ้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยพบว่าอาจมีนะครับอาจมีเจ้าที่ฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่เราจะสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับพรบ.โรคระบาดสัตว์พรบ.ศุลกากรแล้วก็มีการที่เอานำสินค้าไปจำหน่ายแล้วเนี่ยก็มีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราได้ส่งให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวต้องต่อไปครับทั้งหมดนี้ครับดีเอสไอก็อยู่ในขั้นตอนที่การสืบสวนสอบสวนขยายผลและดำเนินการกับผู้กระทำผิดต่อไปเราหากพบว่าถ้ามีผู้กระทำผิดอีกเนี่ยเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายในการที่จะออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับระหว่างเสนอก็คือ2บริษัทที่เกี่ยวกับชิปปิ้งนะครับคือใน2บริษัทเนี่ยที่เป็นเกี่ยวชิปปิ้งคือเกี่ยวกับกรณีแรกที่เราส่งไปแล้วด้วยนะครับซึ่งอยู่ในการพิจารณาของปปช.ครับโดยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของการใช้ชิปปิ้งที่มีความสัมพันธ์กันทั้ง3บริษัทเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเรามาตรวจสอบภายหลังว่าเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงชัดเจนนะครับเราก็เลยสรุปเสนอที่จะส่งปปช.ต่อไปครับอีก2สำนวนครับ